วันนี้ผมอยากมีการหนุนน้ำใจพี่น้องในพระธรรม1โครินธ์นะครับบทที่2ข้อที่6ถึง16นะครับ1โครินธ์บทที่2ข้อที่6ถึง16นะครับถ้าเราเปิดพระวจนะข้อนี้แล้วเราให้เกียรติพระวจนะในการลุกขึ้นยืนนะครับแล้วเราอ่านสลับกันคนละข้อนะครับผมอ่านก่อนแล้วพี่น้องอ่านข้อถัดไปนะครับถึงนั้นเรากล่าวถึงปัญญาในท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไปไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงกางเขนพระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณเพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้พระคำของพระองค์เป็นจริงในชีวิตเราทั้งหลายและขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ท่ามกลางเราให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเจิมเราทั้งหลายที่เราจะรับพระคำของพระองค์และลงมาเป็นชีวิตเพื่อเราจะมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อประกาศความรอดนำคนมารู้จักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับหนังจีนกำลังภายในที่เราคุ้นเคยนะครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะคุ้นเคยหรือเปล่านะครับอาจารย์จะไม่เปิดเผยเคล็ดลับวิชานะครับจะไม่เปิดเผยเคล็ดลับวิชาสุดยอดเคล็ดลับวิชาให้กับศิษย์ของตัวเองจนกว่าอาจารย์นั้นหรือปรมาจารย์นั้นจะก่อนจะสิ้นชีวิตหรือก่อนจะตายนั้นก็จะถ่ายทอดเคล็ดลับวิชานั้นให้นะครับผ่านพลังลมปราณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือตำราเคล็ดลับวิชาต่างๆเพื่อให้ศิษย์ของตนได้สืบทอดต่อไปหรือว่าไปท่องยุทธภพในโอกาสต่อไปแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราพระองค์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเอเมนไหมครับพระองค์ทรงรักเราห่วงใยเราและปรารถนาที่จะนำเราให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราแผนการของพระองค์คือนำสวัสดิภาพมาสู่เราทั้งหลายสันติสุขความชื่นชมยินดีและการเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราพระเจ้ามีพระทัยที่จะสอนเราและนำทางที่ถูกต้องต่อเราเสมอหนทางที่พระองค์จะทำนั้นให้เรานั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับเราทรงสอนเราเปิดเผยและอยู่กับเราทรงสื่อสารและก็บอกกับเราเสมอตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเปิดเผยแล้วก็บอกเราว่าเราควรจะทำสิ่งใดพระองค์ไม่ได้มีความลับสำหรับเราถ้าวันนี้จิตใจของเราเปิดออกแล้วเราต้อนรับพระองค์เข้ามาหากวันนี้เราพร้อมที่เราจะรู้จักพระองค์พระเจ้าก็จะเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ให้กับเราเพื่อเราสามารถจะท่องยุทธภพนี้ได้เพื่อเราสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะได้เอเมนไหมครับพระธรรมพระคัมภีร์ใน1โครินธ์ฉบับนี้เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนให้กับพี่น้องเมืองโครินธ์เมืองโครินธ์เป็นเมืองที่เจริญมีความเจริญอย่างมากในยุคนั้นเป็นศูนย์กลางของการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมศาสนาและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเจริญสิ่งหนึ่งที่มีความเจริญด้วยก็คือความมากมายในวัฒนธรรมหรื
ศาสนาต่างๆที่มารุมเร้าในที่เมืองโคลินเนื่องจากเป็นศูนย์กลางมีวิหารของเจ้าแม่อาโฟไดต์ซึ่งเป็นธิดาแห่งความรักในวิหารแห่งนี้มีโสเภณีอยู่ประมาณ1,000 กว่าคนเพื่อจะให้บริการกับการบูชาเทพเจ้าเจ้าแม่องค์นี้นั่นคือความวิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้เมืองโคลินนั้นเป็นเมืองที่ผิดเรื่องศีลธรรมและทำให้คริสเตียนไม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะว่าเขาต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาของสังคมปัญหาของไม่เพียงแก่สังคมเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาของคริสตจักรที่อยู่ด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าผู้เชื่อใหม่ก็ผู้เชื่อในเวลานั้นก็เป็นผู้เชื่อที่มีความหลากหลายทั้งคนยิวทั้งคนต่างชาติทุกคนก็อ้างว่าตัวเองนั้นมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราจะมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับเปาโลเริ่มต้นจดหมายฝากได้อย่างงดงามว่าท่านอ้างว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแท้จริงแล้วเปาโลเป็นคนที่ตั้งคริสตจักรแห่งนี้เมื่อเดินทางไปพันธกิจครั้งที่2และได้เริ่มต้นได้รวบรวมผู้เชื่อประกาศกับผู้เชื่อและเริ่มต้นตั้งคริสตจักรแห่งนี้เพื่อนำความรอดแล้วก็เปาโลยังก้าวต่อไปในการที่จะทำสิ่งนี้แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเขาเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้โลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่เองไหมครับแต่โลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นนะครับโลกทุกวันนี้น่าอยู่เพราะว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่สีวิไลเต็มไปด้วยโซเชียลนะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่มากมายวันก่อนผมดูคลิปวิดีโอตัวหนึ่งแล้วสะท้อนว่าจริงๆชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ก้มหน้าจริงๆนะครับน้องสามารถเงยหน้ามองผมนะครับฟังเทศนาได้นะครับแล้วก็จดในคำเล้าใจที่มีคำที่ดนใจท่านนะครับแต่อย่าพี่น้องอย่า ก้มหน้าลงไปเพื่อจะทวิต Facebook อัปเดตนะครับแต่ขอให้จดคำเทศนาใช่ไหมครับโลกสมัยนี้เป็นโลกที่น่าอยู่เพราะว่าเป็นโลกที่สีวิไลมีความสะดวกสบายมากมายแต่เป็นโลกที่อยู่ยากขึ้นนะครับแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรแท้จริงแล้วเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีเป็นผู้ที่มีชัยชนะการเดินติดตามพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ว่าวันนี้เราเดินกับพระองค์หรือไม่พระเจ้าอยากดำเนินชีวิตกับเราและพระองค์จะเปิดเผยทุกๆขั้นตอนในการดำเนินชีวิตให้กับเราความล้ำลึกคนมากมายอาจจะไม่สามารถค้นพบความล้ำลึกในพระเจ้าได้แต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราจะเห็นความล้ำลึกของพระเจ้าในชีวิตของเราเองไหมครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าความล้ำลึกของพระเจ้าที่ถูกเปิดออกนั้นเป็นอย่างไรบ้างในข้อที่7บอกว่าพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นพระปัญญาของพระเจ้าในข้อนี้กำลังพูดถึงความรอดของพระเจ้าที่มาถึงคนทั้งปวงความรอดของพระเจ้าที่พระองค์ปรารถนาที่จะนำให้มนุษย์นั้นได้รับความรอดพระเจ้าปรารถนานำมนุษย์กลับมาเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปและแผนการล้ำลึกอันนี้เป็นแผนการที่พระเจ้าทรงปิดซ่อนเอาไว้และพระเจ้าคอยวันเวลาที่มนุษย์นั้นจะได้กลับมาหาพระองค์เป็นแผนการที่พระเจ้าถูกเปิดให้เราเห็นอย่างกระจ่างชัดในวันนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเรานั่นคือแผนการที่มารซาตานยังงงกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำมารซาตานคิดว่าพระเยซูคงจบสิ้นแล้วบนไม้กางเขนพระองค์แพ้แล้วแต่พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายเห็นไหมครับและชัยชนะเหนือความตายนี่เองทำให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปในชีวิตของเราและเราจึงสามารถกลับมาเข้าใจแผนการล้ำลึกแห่งสวัสดิภาพของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราสามารถรับอำนาจที่มีชัยชนะเหนือความตายเหนือความบาปนั้นเข้ามาในชีวิตเราผ่านทางความเชื่อนี้เอเมนไหมครับโดยความเชื่อจึงเป็นประตูแรกที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้าถ้าหากวันนี้เราอยากจะดำเนินชีวิตที่อยู่ในโลกนี้อย่างเป็นผู้ที่มีชัยชนะเราต้องผ่านด้วยความเชื่อที่ไม้กางเขนนี้1เปโตรบทที่1ข้อที่10ถึง12บอกว่าผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดกับพวกท่านก็ได้เสาะหาและสืบค้นความอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้พวกเขาได้สืบหาบรรพบุรุษและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้โดยทรงมอบทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้นพระองค์ทรงเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่าพวกเขาไม่ได้รับปฏิบัติตัวเองในเรื่องเหล่านี้แต่ปฏิบัติพวกท่านบัดนี้เรื่องเหล่านี้ถูกประกาศแก่พวกท่านทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานจากสวรรค์
เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูนั่นคือสิ่งที่จดจ่อใจจ่อคนทุกยุคทุกสมัยพยายามค้นหาหนทางแห่งความรอดผลการดำเนินชีวิตที่จะสามารถอยู่อย่างนิรันดร์ได้อย่างไรทุกคนอยากมีชีวิตนิรันดร์เมื่อเร็วๆนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้มีโอกาสพูดถึงประวัติศาสตร์ของคนจีนที่ได้พูดถึงบันทึกการตามหาดวงดาวแห่งความรอดนี้แล้วเป็นการประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในประเทศจีนทำให้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนค้นหาและอยากจะรู้ดังนั้นเองแผนการความรอดคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราเองไหมครับความลับถูกเปิดออกผ่านแผนการความรอดนี้ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราถ้าวันนี้เราอยากดำเนินชีวิตที่จะรู้ความล้ำลึกของพระเจ้าเราอยากจะรู้ว่าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตบนโลกนี้ต่อไปอย่างไรเราเกิดมาแล้ววนเวียนเป็นวัฏจักรหลายสิบชาติอยู่บนโลกนี้ต่อไปถ้าพี่น้องคิดอย่างนั้นก็อยู่ต่อไปแต่เราเกิดมาเรามีชาติเดียวเองไหมครับหลังจากชีวิตนี้เรารู้ว่าเราจะไปไหนผู้เชื่อจึงทุกคนจึงมีความเข้าใจว่าเราหลังจากความตายนั้นเราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์และเราจะไปอยู่ได้เพราะว่าเราชอบทำแล้วผ่านไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราจึงได้รู้ว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายเรารู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปเพื่ออะไรวันนี้พระเจ้าไม่ปล่อยให้เราเป็นอะไรจนกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราจะสำเร็จเองไหมครับนั่นคือคนที่เข้าใจแผนการและล้ำลึกของพระเจ้าโรมบทที่16ข้อที่25ถึงข้อที่27บอกว่าจงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เจ้าผู้ทรงสามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นคือเรื่องซึ่งพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อล้ำลึกซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่โบราณกาลแต่เดี๋ยวนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วโดยคำเขียนของบรรดาผู้เผยพระชนะให้ชนชาติได้เห็นประจักษ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจได้ทรงบัญชาไว้เพื่อให้เขาได้เชื่อโดยพระเยซูคริสต์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียวสืบไปเป็นนิจอาเมนแผนการของพระเจ้าถูกเปิดเผยแล้วเมื่อ 2,000 ปีพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนและผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เขาจะได้รับความล้ำลึกนี้ต่อพระเจ้าแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าหลายคนไม่สามารถเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าได้เพราะว่าเขาไม่สามารถรู้ถึงแผนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถรับแผนการความรอดของพระเจ้ามี3เหตุผลด้วยกันที่หลายครั้งเราก็อาจจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้เชื่อเราอาจจะไม่เข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าได้ซ้ำไปหรือแม้กระทั่งคนต่างๆทำไมถึงเขาไม่เข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้ามี3เหตุผลเหตุผลแรกคือปฏิเสธไม่ยอมเชื่อคนประเภทแรกคือคนที่ปฏิเสธและไม่ยอมเชื่อคือคนที่เราได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแต่คนต่างๆเหล่านี้ไม่เชื่อในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คิดว่าเรื่องของพระเยซูคริสต์คือคนที่กินหัวปลาทูคิดว่าเรื่องของพระเยซูคริสต์คือเรื่องของความอ่อนแอนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนนั้นปิดใจและไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์หลายครั้งคริสเตียนตัวเราเองเราก็อาจจะเป็นมุมสะท้อนให้เราเห็นเหมือนกันว่าวันนี้เราไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่วันนี้เราดำเนินชีวิตแต่เราปฏิเสธที่จะไม่เชื่อพระสัญญาของพระองค์ที่อยู่ในพระวจนะหรือไม่เพราะพระสัญญาของพระเจ้ามีหลายข้อหลายพันประการที่มีมากมายที่เราจะสามารถรับเป็นความเชื่อในชีวิตของเราได้เช้าวันนี้ก็หนุนใจน้องคนหนึ่งบอกว่าผมเกิดมาจนนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ผมไปมีโอกาสไปมอบเงิน 136,100 บาทที่โรงเรียนบ้านหนองไข่ที่พี่น้องมีโอกาสช่วยกันในการปรับปรุงโรงอาหารใช่ไหมครับคุณครูใหญ่ก็บอกว่าเราเกิดมาอาภัพเราเกิดมามีปมด้อยเราอาภัพเราก็อย่างนี้เนี่ยผมก็หยิบไมค์แล้วก็บอกกับนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็ครูบอกว่าเราทุกคนอาภัพหมดแต่เราจะอาภัพในด้านไหนเท่านั้นเองบางคนอาจจะอาภัพในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเราอาจจะด้อยโอกาสในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกคนด้อยโอกาสบางคนด้อยโอกาสในเรื่องความรักบางคนด้อยโอกาสในเรื่องการให้โอกาสกับตัวเองหรือบางคนอาจจะด้อยโอกาสในเรื่องการไม่มีเพื่อนหรือบางคนด้อยโอกาสในการผิดหวังในเรื่องต่างแต่วันนี้พระเยซูคริสต์ทำให้เราเป็นคนที่ไม่ได้โอกาสเองไหมครับพระเยซูคริสต์สามารถไขความล้ำลึกของพระองค์และจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราได้ผมก็หนุนน้ำใจเด็กในโรงเรียนนั้นร้อยกว่าคนและท่ามกลางครูก็บอกว่าพระเจ้าสามารถเป็นคำตอบของเขาได้เมื่อเช้าผมก็หนุนใจบอกว่าเราเป็นคนจนผมมันจนผมก็บอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเราจะมีเพียงพอในการกระทำดีทุกอย่างพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงถ้าหากวันนี้เราเชื่อ
ถ้าวันนี้เราปฏิเสธเราก็จะไม่ได้รับสิ่งนั้นอย่าขาดความเชื่อเมื่อเดินติดตามพระเจ้าสาเหตุที่สองก็คือเราละเลยและไม่สนใจคนในโลกนี้ที่รับข่าวประเสริฐเขาละเลยและไม่สนใจเขาอาจจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เมื่อค้นหาแล้วว่าพระองค์เป็นความจริงรู้ว่าพระเยซูเป็นความจริงรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เขาไม่ยังไม่รับหรือเลือกที่จะทำตามวิถีของตัวเองก่อนเลือกที่จะรักโลกนี้เลือกที่จะทำตามใจตัวเองหลายครั้งคริสเตียนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถามว่าเรารู้พระสัญญาของพระเจ้าไหมเรารู้ไม่ใช่เราไม่รู้แต่เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเรามากกว่าการดำเนินชีวิตตามสัจธรรมความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราจึงไม่เข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ดีสำหรับเราแต่เราจะเตรียมของเราเองด้วยความสามารถของเราเองด้วยเนื้อหนังของเราด้วยความสามารถของเราทำให้พระสัญญาของพระเจ้าไม่เป็นจริงในชีวิตของเราทั้งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้กับเรานั่นหลายครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นหรือไม่ที่เราละเลยหรือประเภทที่3ก็คือคนที่ไม่เคยได้ยินซึ่งเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเอเมนมั้ยครับซึ่งเราต้องไปบอกเขาเพราะว่าเขายังไม่เคยได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องออกไปเพื่อเราจะนำคนเหล่านั้นมาพบพระคุณความรักของพระเจ้านั่นคือเป็นบทบาทหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่เราจะประกาศความรอดของพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับหลายครั้งคริสเตียนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมุมกลับกันเหมือนกันคริสเตียนหลายครั้งไม่ศึกษาพระวจนะมีความเชื่อก็จริงแต่ไม่ได้ค้นหาพระวจนะของพระเจ้าหรือความจริงของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะแล้วเราไม่เปิดอ่านพระคัมภีร์วันๆดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความรักก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและจบด้วยความเชื่อแต่เราต้องมีความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตเราด้วยเอเมนมั้ยครับคิดจากของเราสนับสนุนรับหนุนน้ำใจให้เรามีโอกาสที่จะเฝ้าเดี่ยวอย่างสม่ำเสมอเล่ม2ออกแล้วหวังว่าวันนี้พี่น้องจะถือไปคนละ1เล่มเอเมนมั้ยครับผมไม่ได้ค่าโปรโมชั่นอะไรทั้งสิ้น ผมก็ใช้หนังสือในที่ทางเล่มที่1ที่ออกมาเมื่อต้นปีและใช้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเอเมนมั้ยครับชีวิตคริสเตียนไม่สามารถละเลยพระวจนะของพระเจ้าได้แม้ว่าเราจะมีคนมาหนุนน้ำใจเราแม้วันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับและทำต่อไปแต่มากไปสเต็ปต่อไปก็คือก้าวต่อไปคือเราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับพระวจนะของพระเจ้ามีเพื่อให้เราเข้าใจเป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้เราเปิดใจแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์อย่างไม่เข้าใจพระเจ้าจะนำให้เราเกิดความเข้าใจในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราจะเห็นพระสัญญาของพระเจ้าอย่าปฏิเสธอย่าละเลยและอย่าที่จะไม่ค้นหาพระวจนะของพระเจ้าความล้ำลึกของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะเปิดเผยให้กับเราในข้อที่8บอกว่าไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักปัญญานี้คนในโลกนี้ถือว่าความฉลาดหรือความยิ่งใหญ่ได้ปฏิเสธการยอมรับของพระเยซูคริสต์นะครับซ้ำยังเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเอาพระเยซูคริสต์ไปปลงพระชนที่ไม้กางเขนในเวลานั้นการปกครองของดินแดนปาเลสไตน์ในเวลานั้นเนี่ยมีการอำนาจการปกครองมีอยู่2อำนาจใหญ่ๆที่เราได้เห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่าอำนาจของพวกปุโรหิตพวกฟาริสีและพวกซาดูสีที่จับพระเยซูคริสต์ไปตรึงที่ไม้กางเขนแล้วบอกว่าเอาพระเยซูคริสต์ไปตรึงคนอีกกลุ่มนึงก็คือกษัตริย์เฮโรดหรือพวกปิลาตที่เป็นนักการปกครองในเวลานั้นเป็นทหารของชาวโรมันที่มาปกครองดินแดนในเวลานั้นคนเหล่านี้ก็เอาพระเยซูคริสต์ไปตรึงบนไม้กางเขนถามว่าเขารู้ไหมว่าพระเยซูคือใครเขารู้ทั้งสองกลุ่มรู้หมดนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปุโรหิตฟาริสีซูสีสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงพวกนักศาสนาผู้ที่มีคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญญาที่สุดในยุคนั้นแล้วพวกปุโรหิตฟาริสีหรือซูสีเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นมาเป็นคนที่มีปัญญาอย่างมากในเวลานั้นเป็นนักปราชญ์ในเวลานั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ดีงามคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งแล้วคนเหล่านี้จึงคนที่ปฏิเสธความรอดของพระเจ้าคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอที่จะสามารถช่วยตัวเองได้คนเหล่านี้จึงปฏิเสธความรอดของพระเจ้าคนกลุ่มที่สองก็คือพวกกษัตริย์เฮโรดและปิลาตก็คือคนที่มีอำนาจที่อยู่ในมือคนเหล่านี้พึ่งรถม้าในชีวิตตัวเองมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินอยู่ในกระเป๋า
วันนี้เรามีเงินในกระเป๋าเราไม่ต้องใช้ความเชื่อวันนี้เรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีบ้านเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาพระเจ้าอะไรมากนักเพราะเรามีทุกอย่างมากเพียงพอแล้วนั่นคือความคิดที่ผิดเราดำเนินชีวิตที่พึ่งรถม้าแต่ไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้มองไปที่พระองค์เราพึ่งทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เราพึ่งอำนาจวันนี้ตำแหน่งฉันใหญ่โตฉันเป็นผู้บริหารฉันเป็น CEO ฉันเป็นข้าราชการชั้นสูงไม่จำเป็นที่ต้องมาพึ่งอำนาจหรือว่าบารมีของพระเยซูเลยไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่อหลายครั้งเราดำเนินชีวิตแบบนั้นหรือไม่ทำให้เราพลาดพระพรจากพระเจ้าหรือความล้ำลึกของพระเจ้าเพราะเราพึ่งตัวเองมากกว่าที่เราจะพึ่งพระเจ้าคนเหล่านี้เอาพระเยซูคริสต์ไปตรึงบนไม้กางเขนถ้าวันนี้เราปิดใจปฏิเสธความล้ำลึกของพระเจ้าก็จะไม่ถูกเปิดออกไม่ใช่บอกว่าเราไม่สามารถรู้เราสามารถรู้แต่เราต้องถ่อมใจลงต่อพระเจ้าเองไหมครับอิสยาห์บทที่53ข้อที่3บอกว่าท่านถูกดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่านถูกดูหมิ่นและเราไม่ได้นับถือท่านพระวจนะของพระเจ้าพูดและพยากรณ์ไว้ว่าคนจะละทิ้งพระองค์และดูหมิ่นพระองค์เสขารยาบทที่12ข้อที่10ถึง11บอกว่าและเราจะเทพระวิญญาณแห่งความโปรดปรานและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูท่านผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาได้ไว้ทุกข์เพื่อท่านเมื่อคนไว้ทุกข์เห็นบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนในวันนั้นการไว้ทุกข์ในเยรูซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้ทุกข์ฮาดันลิโมนและที่ลาบเมกิโดนนั่นคือสิ่งที่บอกว่าพระเยซูคริสต์จะมารับความทนทุกข์เพราะการปฏิเสธของคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีปัญญาและเป็นคนที่มีอำนาจในโลกนี้หากวันนี้เราจะดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าเองไหมครับและความถ่อมใจนี้เองพระเจ้าจะทำให้เราเข้าใจอย่าดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้ของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดแต่จงถ่อมใจรับคำแนะนำจากผู้เลี้ยงรับคำแนะนำจากผู้นำรับคำปรึกษาจากเพื่อนต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำอย่าพึ่งอำนาจรถม้าในชีวิตของเราอย่าพึ่งเงินทองของเรามากกว่าที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเองไหมครับนั่นคือสิ่งที่งดงามในชีวิตของผู้เชื่อเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจแล้วรอคอยพระเจ้าในข้อที่ต่อไปนะครับในข้อที่9บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ความล้ำลึกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเราสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเรานั้นให้กับชีวิตเรานั้นเป็นสิ่งที่ชั่วนิรันดร์ที่จะเตรียมไว้กับเราเหนือเกินจินตนาการที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้วันหนึ่งพระเจ้าจะอาจจะสร้างท้องฟ้าใหม่สวรรค์ใหม่โลกใหม่ให้กับเราวันนั้นคือวันที่เรารอคอยเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับความล้ำลึกของพระเจ้าจะถูกเปิดออกเมื่อเรามีใจคาดหวังในพระเจ้าเรามีความหวังในพระองค์เรามีความหวังในพระเจ้าทำให้เราเข้าใจถึงความล้ำลึกคนที่รอคอยด้วยความหวังเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอิสยาห์บทที่65ข้อที่17เพราะดูสิเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และสร้างแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่ถูกจดจำและไม่นึกถึงในใจอีกวิวรณ์บทที่21ข้อที่1และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปถ้าวันนี้พี่น้องมีความประทับใจทะเลชอบทะเลต้องเปลี่ยนไปชอบภูเขาแทนเห็นไหมครับเพราะว่าบนแผ่นดินสวรรค์ไม่มีทะเลไม่มีทะเลให้แหวกว่ายนะครับอาจจะมีทะเลเมฆให้เราแหวกว่ายแต่บนแผ่นดินสวรรค์ไม่มีแผ่นดินไม่มีทะเลนะครับแต่พระเจ้าจะเตรียมแผ่นดินโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่ให้กับเราเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เรารอคอยและพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งนั้นเพื่อเราจะอยู่กับพระองค์อย่างนิจนิรันดร์นั่นคือวันที่คริสเตียนผู้เชื่อได้รอคอยแต่ก่อนมาถึงเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราให้เราเข้าใจและปลอบโยนเราเมื่อเราต้องเผชิญปัญหาต่างๆเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่บอกว่าเราปราศจากความทุกข์ยากแล้วเราจะสำเร็จในทุกอย่างการดำเนินชีวิตในโลกนี้ยังเป็นเรายังอยู่ในโลกของความบาปเราอาจจะต้องต่อสู้แต่เราต้องรักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้เอเมนไหมครับไม่ได้ละตัวเองลงไปและกลบเกลื่อนในเรื่องความบาปแต่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเ
พราะเรามีความหวังใหม่ในพระเจ้าเรามีสิ่งที่เรารอคอยอยู่ในแผ่นดินสวรรค์วันนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงและพระเจ้าจะดูแลเราและพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับเราเองไหมครับไม่เพียงแต่แผ่นดินสวรรค์แต่บนแผ่นดินโลกพระเจ้าก็จะเตรียมสำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่มีความเชื่อและรอคอยและพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งดีสำหรับเราผมนึกถึงภาพการที่เราได้เดินทางไปในที่ที่เราอยากจะไปดูที่สิ่งที่สวยงามนะครับเดือนหน้าเนี่ยผมจะไปที่ไปพันธกิจนะครับก็ไปรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องรู้ไหมครับวันนี้อาจารย์สลันไปไหน ไปราชบุรีไปรับใช้พระเจ้าที่ราชบุรีนะครับผมรับผิดชอบภาคพี่น้องที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและเดือนหน้าผมจะไปเยี่ยมพี่น้องที่นั่นนะครับแล้วผมจะขึ้นไปที่ภูทับเบิกนะครับจะไปดูทะเลหมอกที่สวยงามมากอยากไปไหมครับมีที่ว่างอยู่2ที่ครับ นะครับกลับมาที่เรื่องนี้ก็คือว่ากำลังจะเดินทางไปที่ภูทับเบิกการที่เราจะไปถึงภูทับเบิกได้เนี่ยไปดูทะเลหมอกที่สวยงามเนี่ยเราต้องเดินทางจากกรุงเทพไปแต่เราเห็นหรือยังครับเรายังไม่เห็นแต่เราต้องเดินทางและการเดินทางไปภูทับเบิกเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 6-7 ชั่วโมงขับรถไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ไปที่อำเภอหล่มสักและไปที่อำเภอหล่มเก่าและขึ้นจากอำเภอหล่มเก่าขึ้นไปจากกรุงเทพไปถึงหล่มเก่าเนี่ยประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงและขับขึ้นไปอีก2ชั่วโมงพี่น้องวิวสวยมากผมไปมาครั้งนึงแล้วนะครับเราขับรถขึ้นไปเนี่ยจะเป็นรูปตัววีขับไปขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นข้างล่างเห็นอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ข้างล่างสวยงามมากแต่กว่าจะไปถึงเหนื่อยมากครับขับรถ7ชั่วโมงเหนื่อยมากต้องมีคนเปลี่ยนในการขับรถในระหว่างขับเราก็จิตใจจดใจจ่อรอคอยดูความสวยงามของพระเจ้าแต่ถามว่าเราเห็นหรือยังครับเรายังไม่เห็นแต่เมื่อวันหนึ่งเราขับรถไปแล้วไปถึงที่นั่นแล้วเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความงามของพระเจ้าทำให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุขนั่นคือภาพที่เราได้เห็นว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เราใช้ความเชื่อของเราเมื่อเราบากบั่นไปเมื่อถึงจุดหมายเราจะเห็นความงดงามของพระเจ้าที่นั่นเองไหมครับวันนี้เราจึงจำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ท่านกำลังรอคอยความหวังอะไรของท่านนั่นคือสิ่งที่เราต้องอดทนรอคอยและพระเจ้าจะพาเราไปเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองไหมครับวันนั้นพระเจ้าจะไม่เป็นหนี้ใครพระเจ้าจะไม่เป็นหนี้ใครน้ำตาทุกหยดพระเจ้าจะจดเอาไว้และพระเจ้าจะรับนับไว้และพระองค์จะเปลี่ยนความเปลี่ยนจากน้ำตาแห่งความเศร้าโศกเป็นความชื่นชมยินดีเองไหมครับผมพูดได้เพราะว่านั่นมาจากพระวจนะของพระเจ้าและผมเชื่อเช่นนั้นถ้าพี่น้องอยากจะมีความเชื่อเช่นนั้นต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและทวงพระสัญญาของพระเจ้าเองไหมครับพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงวันนี้คำเผยวจนะที่พูดถึงว่าพระสัญญาของพระเจ้าให้เรารอคอยพระสัญญาและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเอาไว้ในชีวิตของเราและเราจะเห็นสิ่งนั้นเราต้องมีความหวังในพระองค์เองไหมครับให้เรามีความหวังจดจ่อและกล้าหาญในการที่เดินไปข้างหน้านะครับในการบากบั่นสู่ชีวิตของเราแม้ว่าวันนี้ความทุกข์ยากวันนี้เราอาจจะพ่ายแพ้บ้างในการทดลองแต่ให้เราลุกขึ้นและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปเพื่อเราจะเห็นความล้ำลึกของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้กับเราเองไหมครับมีสิ่งวิเศษสุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้กับพวกท่านถ้าวันนี้เรายังมีความเชื่อและรอคอยพระเจ้าพระองค์จะเปิดเผยให้กับเราพี่น้องลองจินตนาการสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้กับเรามากกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราเตรียมว่าตัวเราเองสำหรับวันนี้ด้วยซ้ำไปเราอาจจะรักลูกเราจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกแต่วันข้างหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราก็ได้ผมก็มีลูกชายคนนึงเราก็อยากจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับเขาแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเตรียมให้กับเขาคือความเชื่อในพระเจ้าในชีวิตของเขาเองไหมครับและให้เขาหวังใจในพระเจ้าเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่และให้เขาดำเนินชีวิตและเติบโตขึ้นในความเชื่อของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเขาดีกว่าเราดูแลเขาอีกนั่นคือสิ่งที่ความล้ำลึกของพระเจ้าที่จะเปิดเผยกับเราถ้าวันนี้เรารอคอยพระองค์ประกาศข้อต่อมานะครับข้อที่10บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าพระวิญญาณอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าความล้ำลึกของพระเจ้าหมายถึงพระลักษณะของพระเจ้าและแผนการที่ยอดเยี่ยมลึกซึ้งเกินการอย่างรู้ได้ในพระองค์
ดังนั้นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อเราตัดสินใจเชื่อวางใจเราจึงเข้าใจถึงไม้กางเขนของพระองค์วันนี้บทเพลงนมัสการบอกว่าเราจะเข้าใจถึงความทุกข์ยากของพระองค์บนไม้กางเขนหรือพี่น้องคนที่จะเข้าใจความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่วันนี้เราเปิดใจแค่ไหนเราอาจจะมองเห็นพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วเราอาจจะเสียใจแต่บางคนจะร้องไห้แต่บางคนจะทุกข์ใจมากกว่านั้นและเขาตั้งใจจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอีกต่อไปเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นั่นคือความล้ำลึกที่เราเข้าไปหาพระเจ้าวันนี้ความล้ำลึกเหล่านั้นจะถูกเปิดออกมากกว่านั้นก็คือตลอดจนถึงพระสัญญาต่างๆที่พระองค์จัดเตรียมไว้กับเราพระสัญญาของพระเจ้าเราจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจที่เราจะต้องศึกษาพระวจนะและเราจะเข้าถึงความล้ำลึกของพระเจ้ามากกว่าแผนการความรอดการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเข้าใจอย่างชาญฉลาดเอเมนไหมครับคนในโลกนี้คิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าสามารถค้นหาได้แต่เขาจะไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเขาต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราเกิดความเข้าใจในโลกนี้วันต่อวันที่พระเจ้าจัดเตรียมและนำทางเราในชีวิตเอเมนไหมครับให้เราศึกษาพระวจนะให้เราพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณถามพระเจ้าว่าเราจะเลือกงานอะไรดีเราจะเลือกคณะอะไรเราจะเปลี่ยนงานดีไหมเราจะลงทุนอะไรดีถามพระเจ้าและพระเจ้าจะนำท่านเอเมนไหมครับให้พระเจ้านำหน้าชีวิตเราอยู่เสมอพระเจ้าสามารถนำเราได้ทุกๆเรื่องจริงๆผมก็พออาจารย์สลันเชิญมามีโอกาสบอกว่าให้ผมมีโอกาสมาหนุนน้ำใจพี่น้องที่นี่ผมก็นึกจะหนุนน้ำใจเรื่องอะไรดีก็ถามพระเจ้าว่าเราควรจะมาหนุนน้ำใจเรื่องอะไรและขอพระเจ้านำเราในการที่เราจะเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราสามารถถามพระเจ้าในทุกๆเรื่องได้นะครับอยากให้เราถามทุกๆเรื่องจริงๆในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นเหมือนพระสหายในชีวิตของท่านเห็นไหมครับผมรู้จักพระเจ้าเป็นเหมือนพระสหายในชีวิตพระเจ้าเป็นเพื่อนของผมเป็นเพื่อนรักของผมผมเคยทุกข์ใจเพื่อนเคยทิ้งและพระเจ้ามาปลอบประโลมอยู่ข้างๆแล้วผมมากอดที่บ่าแล้วบอกว่าเราเนี่ยคือเพื่อนของเจ้าพระองค์เป็นสหายเลิศที่ดีสำหรับเราขอบคุณพระเจ้าที่เพลงวันนี้เพลงแรกก็คือเพื่อนที่แสนดีก็คือพระเจ้าของเราเห็นไหมครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำหน้าเราทำให้เราเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณวันนี้พระเจ้าจะเปิดเผยในเรื่องต่างๆเพื่อเราจะเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณของพระองค์ได้ข้อที่13บอกว่าถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณสอนไว้พระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สอนเราดังนั้นเองวันนี้เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคำของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลเขียนไม่ใช่มาจากตัวของอาจารย์เปาโลเองแต่มาจากการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเขียนพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตของอาจารย์เปาโลจึงมีฤทธิ์เดชจึงมีอำนาจเป็นการดลใจจากพระเจ้าสำหรับเราและพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยให้เราเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้า2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16 17นะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการทูลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างเราจะสามารถทำสิ่งดีทุกอย่างได้ไม่ใช่เพียงเรามีความเชื่อเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณแต่เราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมครับมีพระวจนะของพระเจ้านำหน้าเราพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราถ้าวันนี้เราจะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าอ่านพระวจนะของพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้กับเราและท่านจะเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจึงใหม่สดเสมอทุกเวลาเช้าแม้วันนี้เราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนเดิมเหมือนเดิมแต่เราจะได้สิ่งใหม่ๆของพระเจ้าที่พระเจ้าจะสอนเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับอยากหนุนใจให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันข้อที่14ถึง15บอกว่าเพราะว่าเขาได้เห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็ไม่สามารถเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าได้แต่ต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้เชื่อเขาจะจึงเป็นคนที่อย่างรู้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าและเข้าใจและตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ได้ดังนั้นเองเนี่ยคนที่ไม่มีพระเจ้าจึงคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องโง่เ
เป็นเรื่องที่เป็นไร้สาระแต่คนที่มีพระเจ้ารู้ว่านี่คือปัญญาจากพระองค์เองไหมครับเหมือนนักดนตรีที่ฟังคนที่นักคนที่ฟังดนตรีเป็นเขาจะสามารถแยกแยะเสียงต่างๆของดนตรีได้แต่คนที่ฟังดนตรีไม่เป็นก็ไม่สามารถแยกแยะได้เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราจะสามารถเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าเราจำเป็นต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าต่อสายของเราเชื่อมต่อเพื่อเราจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราเองไหมครับคนฝ่ายวิญญาณจึงเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณได้คนไม่ใช่คนฝ่ายวิญญาณจึงไม่เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณถ้าวันนี้เราเดินติดตามพระเจ้าเราเข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ทำไมเขาถึงตัดสินใจเป็นผู้เลี้ยงเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนฝ่ายวิญญาณเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณต่อเขานั่นคือคนฝ่ายวิญญาณจึงสามารถเข้าใจและน้ำเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ถ้าวันนี้เราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องเข้าหาพระเจ้าเราจะมีหัวใจเหมือนพระองค์ได้เอเมนไหมครับเราจะรู้ได้ไงพระเจ้าสนใจอะไรแล้วรู้ได้ไงว่าพระเจ้าจะพอพระทัยแล้วมีน้ำพระทัยอะไรในชีวิตของเราเราต้องเข้าหาพระองค์และศึกษาจากพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดนำเราคนฝ่ายวิญญาณก็จะเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจะรู้เลยว่าการตัดสินใจในแต่ละก้าวในการเดินติดตามพระเจ้าเป็นอย่างไรในข้อที่15-16บอกว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ไม่มีใครผู้ใดอาจสามารถเข้าใจพระเจ้าได้แต่วันนี้เราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้โรมบทที่11ข้อที่34เพราะว่าใครเล่าจะรู้พระทัยขององค์พระเจ้าหรือใครจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราทำให้เราอย่างรู้แผนการของพระเจ้าพระดำริของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราได้เห็นไหมครับน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะเข้าใจว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยในชีวิตเราอย่างไรเราจึงสามารถเข้าใจพระเจ้าได้เราต้องสนทนากับพระเจ้าเราต้องรอคอยรอการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้เราใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดในชีวิตในแต่ละวันใน24ชั่วโมงเราให้กับการนอนไปแล้ว 8-10 ชั่วโมงเราให้กับการกิน5มื้อ เราให้กับการกิน3มื้อมื้อละ1ชั่วโมงก็หมดไปอีก3ชั่วโมงเราให้กับเวลาในการงานอีก8ชั่วโมงพี่น้องมีเวลาให้กับพระเจ้ากี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีหรือผมต้องถามว่ากี่วินาทีเราให้เวลากับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราคุณภาพของเราในการเข้าหาพระเจ้าทุกๆวันที่เราเข้าหาพระเจ้าเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระวจนะนมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนั่นคือคุณภาพที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าชีวิตที่ติดสนิทเท่านั้นที่เราจะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าได้เราก็จะไม่รู้ว่าทำไมพี่เลี้ยงต้องมาหนุนใจเราเรื่องนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผู้นำที่ดีในคริสตจักรแห่งนี้เอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอาจารย์สลันที่ถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าและเดินติดตามพระเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งชีวิตอาจารย์สลันและครอบครัวของท่านเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคณะผู้นำที่ดีในคริสตจักรแห่งนี้ที่เสียสละและทุ่มเทเพื่องานของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพี่เลี้ยงที่ดีในคริสตจักรแห่งนี้เอเมนไหมครับดีไม่ดีเราดูข้างหลังได้บอร์ดข้างหลังพูดถึงหัวใจของการเป็นผู้เลี้ยงนี่คือหัวใจของพระบิดาครับนี่คือหัวใจของพระเจ้าคือรักห่วงใยลูกแกะและปรารถนาให้ลูกแกะนั้นเติบโตเราไม่ได้ปรารถนาจับผิดลูกแกะหรือพาลูกแกะไปทำในสิ่งที่มันโอ้โหมันทุกข์ยากลำบากเราปรารถนาให้เขาสุขสบายนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราสุขสบายแต่เราต้องฟังคำแนะนำจากพระองค์เห็นไหมครับถ้าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยเมื่อวานก็นั่งไปใช้เวลากับสมาชิกนะครับกลับมาจากพันธกิจที่พิจิตรขับรถกลับมาเพื่อจะมีโอกาสไปใช้เวลากับสมาชิกกลุ่มหนึ่งและหนุนใจเขาว่าให้เขาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อในทางของพระเจ้าเราไม่ได้ปรารถนาจับผิดเขาเราปรารถนาให้เขากลับใจใหม่และทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสวัสดิภาพที่ดีในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังพระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นเองการที่วันนี้เราจะเข้าใจพระเจ้าเราจะเข้าใจพระเจ้าได้เราต้องติดสนิทกับพระองค์เห็นไหมครับท่านจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้พี่เลี้ยงมาหนุนใจท่านให้ทำสิ่งต่างๆเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราเพราะว่าพี่เลี้ยงเขาไม่ได้อะไรจากชีวิตของเรา
สิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาเห็นชีวิตของเราจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้านั่นคือพี่เลี้ยงที่ดูแลเราอยู่นั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบสนองเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์หนุนใจเราบอกว่าให้เรามีจิตใจเหมือนดังพระเยซูคริสต์เราสามารถเลือกตอบสนองต่อท่าทีของเราได้ว่าวันนี้เราจะมีท่าทีอย่างไรในการที่เราจะเดินติดตามพระเจ้าพระคัมภีร์มันบอกให้เรามีจิตใจเหมือนพระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงมาสละสิทธิของพระองค์การที่จะนั่งบนแผ่นดินสวรรค์พิพากษาเราก็ได้แต่พระองค์ลงมาช่วยเรามารับสภาพมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าและมาปฏิบัติประชาชนเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอดเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับสิ่งดีนั่นคือหัวใจของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ลงมาบนโลกนี้มาพิพากษาเราแต่มาต่อสู้กับความบาปในชีวิตของเราให้เอเมนไหมครับนั่นคือหัวใจของพระเจ้าวันนี้เราได้ปฏิบัติพี่น้องมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราวันนี้เราได้ปฏิบัติคนมากมายเพื่อให้เขาได้จะมารู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เรามีลักษณะชีวิตที่ดีงามเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้มารู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรามีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาผมแล้วก็บอกว่าเขาก็เล่าเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายในชีวิตครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อเขาผมก็หนุนใจเขาไปบอกว่าให้เขาดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของน้องนั่นคือสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตและปฏิบัติคนทั้งปวงได้เพื่อพาเขาเหล่านั้นมารู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับมาระโกบทที่10ข้อที่45เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากพระคริสต์มาเพื่อรับใช้พระคริสต์มาเพื่อปฏิบัติท่านพระธรรมตอนนี้พูดได้ชัดเจนว่าพันธกิจของพระองค์มาเพื่อจะนำเราไปสู่ความรอดพระองค์ได้ไถ่เราได้ชดเชยความบาปในชีวิตของเราได้ไถ่เราออกจากความบาปแล้วพระคริสต์ทรงจ่ายราคาเพื่อเราไม่ได้จ่ายด้วยเงินทองแต่จ่ายด้วยชีวิตของพระองค์ดังนั้นไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จึงมีคุณค่าสำหรับผู้เชื่อสำหรับเราทุกคนเอเมนไหมครับการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ทำให้เราหลุดพ้นจากอำนาจมืดจากการเป็นทาสของความบาปในเวลานั้นคนยิวคิดว่าพระเยซูคริสต์จะมาปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสของชาวโรมการเป็นทาสของโลกนี้แต่มากไปกว่านั้นพระเจ้าได้มาปลดปล่อยเขาจากอำนาจแห่งความบาปเห็นไหมครับหลายครั้งคนมาหาพระเจ้าอยากให้พระเจ้าปลดปล่อยหนี้สินปลดปล่อยพันธนาการต่างๆแต่มากไปกว่านั้นพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาออกจากความบาปเห็นไหมครับและนั่นคือก้าวแรกที่เขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเมื่อเขาเดินติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรเขาอย่าประกาศเพียงแค่บอกว่าพระเจ้าจะรักษาโรคพระเจ้าจะอวยพรการงานการเรียนเงินทองเศรษฐกิจหนี้สินจะไม่มีใช่ครับเราเดินติดตามพระเจ้าเราจะไม่มีแต่เราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าพระเจ้าพระเยซูไม่ได้มาปลดปล่อยเขาออกจากอำนาจของกษัตริย์ของโรมอำนาจของโรมแต่ปลดปล่อยเขาจากอำนาจของความบาปเอเมนไหมครับพระองค์ได้จ่ายราคาจากชีวิตของพระองค์1เปโตรบทที่1ข้อที่18 19พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกมาจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของท่านไม่ได้ไถด้วยสิ่งที่เสื่อมทรามได้ด้วยเช่นเงินหรือทองแต่โดยโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อยนั่นคือการจ่ายราคาของพระองค์เพื่อไถเราโดยโลหิตของพระองค์เพื่อเราจะเป็นอิสระในเวลานั้นคนในโครินถามว่าเขามีชีวิตที่เป็นเสรีภาพเป็นอิสระใช่ไหมใช่แต่เขาต้องเป็นอิสระที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าและดำเนินชีวิตวันนี้เขาจะดำเนินชีวิตเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เขาต้องพึ่งพาพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเราความรอดเป็นของมนุษย์ทุกคนครับโรมบทที่6ข้อที่6ข้อที่7เรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะได้เป็นเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่ตายนั้นก็จะเป็นก็พ้นจากบาปนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ไถ่เราออกมาแล้วเราไม่ได้เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเอเมนไหมครับอย่าเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเลยวันนี้จงรับพระคุณของพระเจ้าและให้พระคุณของพระเจ้าไปให้เราเป็นอิสระเพื่อเราจะเป็นคนที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์
ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและพระเจ้าจะเข้ามาดูแลในชีวิตของเรา1โครินธ์บทที่6ข้อที่20เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่องค์พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถอะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราดำเนินชีวิตให้กายนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นมั้ยครับให้กายนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเหลือเราโคลสีบทที่2ข้อที่13ถึง14และท่านซึ่งตายแล้วนั้นด้วยการละเมิดทั้งหลายและเนื่องด้วยการไม่เข้าได้เข้าสุนัตในเนื้อหนังของท่านพระเจ้าทรงให้พวกท่านมีชีวิตร่วมกับพระคริสต์และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเราทรงพระองค์ทรงฉีกเอกสารนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขนนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเคาะกรรมเวรกรรมในอดีตพระเยซูคริสต์ได้ฉีกพันธนาการนี้ออกแล้วเห็นไหมครับที่กางเขนวันนี้เราไม่ต้องจำเป็นต้องหนีความบาปอีกต่อไปให้วันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อให้กับเราความล้ำลึกของพระเจ้าจะถูกเปิดออกเพื่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะเข้าใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราให้เราดำเนินชีวิตที่ตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณนำหน้าเราอยู่เสมอให้เวลากับพระเจ้าอีกไหมครับเราจะก้าวไปกับพระองค์แล้วเราจะไม่กลัวในการเผชิญสิ่งใดๆในโลกนี้อาจจะมีหลายสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่แต่พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราเห็นไหมครับเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเราให้เราก้าวไปด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจด้วยกำลังใจที่มาจากพระเจ้าจะสำเร็จอย่างแน่นอนพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานกำลังให้กับเราให้เราเตรียมชีวิตของเราให้ดีวันนี้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้ดีแสวงหาพระเจ้ามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อเราจะเกิดผลในชีวิตของเราอธิษฐานอ่านพระคำนมัสการสามัคคีธรรมประกาศความรอดสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าให้บกพร่องในชีวิตของเราเองไหมครับเพียงแค่ท่านมีใจพระเจ้าจะมีทางพระเจ้าจะเปิดทางให้กับเราถ้าวันนี้เรามีใจที่เราจะห่วงใยคนพระเจ้าจะมีวิธีในการที่เราจะสามารถทำให้เราได้ทำตามน้ำประทานของพระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าเหมือนดังหัวใจของพระเจ้าเองไหมครับวันนี้เราจะเข้าใจพระเจ้าเลยว่าพระเจ้ามีน้ำประทานในชีวิตของเราอย่างไรข่าวประเสริฐวันนี้แห่งความรอดมาถึงเราแล้วถ้าวันนี้เราเปิดใจและยินดีรับไว้จะเป็นก้าวแรกที่เราจะเข้าไปสู่ความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงกดจัดเตรียมไว้เราจะเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้าในวันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับเราในวันข้างหน้าบนแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเห็นไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าเราปรารถนาที่เข้าใจความล้ำลึกของพระองค์เราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตบนโลกนี้แห่งอย่างเป็นผู้ที่มีชัยชนะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เราจะก้าวไปอย่างไรถ้าเราขาดพระองค์แต่วันนี้เราได้มีพระองค์แล้วที่อยู่เคียงข้างเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าวันนี้จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายต้องเปิดออกแล้วขอพระเจ้าทรงเข้ามาเติมเต็มฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ข้าแต่พระเจ้าค่ะเราต่อสู้ด้วยตัวเราเองมามากเพียงพอแล้วให้วันนี้เราเข้ามาพึ่งพระคุณของพระองค์ด้วยความรักของพระเจ้าให้พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและเดินติดตามโอ้ข้าแต่พระเจ้าค่ะสิ่งที่เราเผชิญในโลกนี้ก็มีมากมายความทุกข์ยากการต่อสู้การชิงดีชิงเด่นการใส่ร้ายการกล่าวหาโอ้ข้าแต่พระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเข้าใจแล้วรู้ว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้กับเราโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราจะเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรถ้าหากชีวิตเราไม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นคนที่เข้าใกล้พระองค์และลึกลงในพระองค์ขอหัวใจของพระองค์อยู่กับเราทั้งหลายให้เราเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ความห่วงใยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดนำสวัสดิภาพและอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายฮาเลลูยา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 พี่น้องในสำรวจชีวิตของเราถ้าเราผิดพลาดพังไปเราอาจจะตัดสินใจทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไป
หรือเราอาจจะยังต่อสู้กับความบาปให้วันนี้พระเจ้าทรงปลดปล่อยพันธนาการนั้นถ่อมใจลงต่อพระองค์ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าของท่านโอ้ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดยกความผิดบาปความอาสาธรรมข้าแต่พระเจ้าการพึ่งตัวเองความรู้ความสามารถเงินทองทรัพย์สินอำนาจวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามาพึ่งพระองค์มาพึ่งพระองค์มาพึ่งความรอดของพระเจ้ามาพึ่งพระคุณของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาและวันนี้ให้ข้าพระองค์เข้าใจถึงไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ให้ข้าพระองค์เข้าใจถึงหัวใจของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตที่เป็นชอบพระทัยของพระองค์ฮาเลลูยา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 ถ้าพระองค์สมองถ้าพระองค์สมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดจิตใจข้าพระองค์ให้หัวใจข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ได้เถิดจิตใจลูกใหม่ดังโลก
ราจะเดินติดตามพระเจ้าด้วยหัวใจเหมือนพระองค์ขอหัวใจของพระเจ้าลงมาอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราไม่ปรารถนาทำให้พระองค์เสียพระทัยขอพระเจ้าทรงให้ชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าค่ะโอ้ขอพระเจ้าทรงโปรดเอาความดื้อดึงออกไปโอ้ข้าแต่พระเจ้าให้วันนี้เราถ่อมใจลงต่อพระองค์และตั้งใจดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องที่เสียในทางต่อไปมีสิ่งใดอยากให้พระเจ้าช่วยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาในเวลานี้ผมอยากจะหนุนน้ำใจผู้ที่ยังไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์พระคุณของพระเจ้ามีสำหรับเราทั้งหลายไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พร้อมแล้วที่จะชำระความผิดบาปในชีวิตของท่านหากวันนี้เราเปิดใจต้อนรับพระองค์แค่เปิดใจและต้อนรับพระองค์แล้วขอพระเจ้าเข้ามาปลดปล่อยพันธนาการความบาปในชีวิตของเราทั้งหลายแล้ววันนี้เราจะเริ่มต้นใหม่ในพระองค์เราเข้าใจในแผนการและความล้ำลึกของพระเจ้า